เห็นว่าตอนที่แถลงข่าวนี่นะฮะตอนที่ทนายแถลงข่าวแล้วก็กลุ่มของคุณอนันตชัยคุณอี้แทงคุณต้นอ้อมาร่วมสังเกตการแล้วก็มีจังหวะการโต้เถียงกันด้วยนะระหว่างคุณต้นอ้อกับทางแอดมินของเพจนี้มีไหมช่วงนี้มีไหมมีไหมลองเปิดซะหน่อยแต่มันเป็นความคิดเห็นของคดีที่ฟ้องร้องกันโดยเฉพาะยิ่งประธานมูลที่ผู้หญิงเนี่ยผมก็ฟ้องศาลไต่สวนมันฟ้องแล้วนัดฟังวันที่1ตุลาเขาหาแจ้งความเท็จแต่เขาไม่เคยพูดว่าเขาถูกฟ้องทำไมจะไม่พูดครับทุกวันเมื่อกี้ยังพูดเลยทีก็พูดทำไมจะไม่พูดก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดนะครับไม่ได้พูดในรายละเอียดไม่ได้พูดในรายละเอียดก็เดี๋ยวคุณแถลงไปแล้วคุณเฉยนะอย่าเสียมารยาทเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าเสียมารยาทตัวคุณเองก็เสียมารยาทเหมือนกันผมแถลงข่าวอยู่แล้วครับคนอื่นถ้าเกิดคนอื่นก็เสียมารยาทเหมือนกันผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครครับหากมีมารยาทคนอื่นก่อนผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนนึงก็ประมาณนี้นะถ้าใดมีคำถามนะเดี๋ยวไม่ฝ่าคือเราไม่ยอมรับเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะชี้แจงให้รายละเอียดได้ทราบไงครับว่าคดีที่ปากคุณอ้อหุบปากแต่ผมไม่ได้นั่งฟังวันที่1ตุลาแจ้งความเท็จ2กลุ่มนี้เจอกันไม่ได้นะโอ้โหชื่อใครครับผมยังไม่ได้ชื่อนี่แหละก็มาแจ้งให้ทราบนะฮะที่ฟ้องร้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานวันนี้มีหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวของแก๊งเชื่อมจิตนะเด็กเชื่อมจิตท่านผู้ชมคงจําได้ก็เป็นคู่ความกันระหว่างทางทนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วก็ทนายของฝั่งนะแก๊งเชื่อมจิตก็คือทนายธรรมราชสาระปัญญานะครับวันนี้คุณอนันตชัยก็ได้เป็นคนที่แจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีเนี่ย6ข้อหานะฮะแจ้งความ6ข้อหากับ8คนก็มีพ่อแม่ของน้องไนซ์นะครับมีนายคเนศคณินวรพันธ์อันนี้เป็นหมอมีนางรัตนาพรนะฮะคณินวรพันธ์น้องสาวหมอมีคุณอัญญรินอัศวรักษ์วรกุลแอดมินมีคุณมณะประพัฒน์นะครับก็แอดมินแล้วก็แอดมินอีกคนหนึ่งคนที่3ก็คือคณินทราแล้วก็ทนายความธรรมราชด้วยนะครับนี่ฮะวันนี้ทางด้านของทนายอนันชัยก็ไปพบกับทีมนี้นะฮะไปเจอกันไปประจันหน้ากันท่านผู้ชมฮะลองฟังเสียงของคุณอนันชัยชัยเดชครับพุทธสาวกมาตามคดีที่เป็นข้อหาหลักก็คือผิดพรบคอมพิวเตอร์ผิดพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องฉ้อโกง3ข้อแล้วก็ส่วนพรบควบคุมการเลี่ยไรเนี่ยพนักงานสอบสวนก็บอกว่าอัตราโทษต่ำมันรวมอยู่ในฉ้อโกงประชาชนแล้วเขาก็เลยไม่ได้เอาส่วนฟอกเงินเขากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเข้าคือนี้แอดมินเนี่ยที่เห็นเป็นประจักษ์มีอยู่3คนอีก80คนที่ผมแจ้งคาไว้เนี่ยเขาไม่ยอมเปิดเผยชื่อไงแต่ชื่อเรารู้นะแต่ตำรวจบอกว่ามันไปไม่ถึงเขาแก้ว่าเป็นแอดมินแต่มันไปไม่ถึงคือคำพูดคำจาหรือการโพสต์การอะไรนี่มันไม่มีแต่แอดมิน3คนนี่มันชัดเจนไงเพราะเขาออกสื่อสาธารณะว่าเขาเป็นแอดมินแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ออกไงเขาเพียงแต่เราแต่รู้รายชื่อคุณต้นต้องหามาเองประมาณ60บาทเนี่ยถ้าไปได้ไปแล้วครับไม่ต้องกลัวหรอกครับแล้วอยากจะบอกนะครับไม่สนุกหรอกผมถูกฟ้องก็ไม่สนุกหรอกแต่ว่าเราจำเป็นนะฮะเพราะว่าเรามาช่วยพระศาสนาเนี่ยเราบาดเจ็บบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรครับเรารับได้เพราะว่าเราอยากให้ศาสนาดีขึ้นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยทราบข่าวมาว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้กำลังออกคอลเลกชันใหม่ทำอะไรอ่ะทำวัตถุมงคลอะไรระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาหาผลประโยชน์กับเด็กนี่ฮะก็ทนายอนันชัยนี่นะครับนำทีมฟ้อง8คนนั้น6ข้อหาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ตะล่มจนเหลือ3ข้อหานะครับเหลือแค่3ก็คือพรบคอมพรบคุ้มครองเด็กและฉ้อโกงนะครับแล้วก็วันนี้ทางฝั่งของฝั่งทนายธรรมราชสาระปัญญาก็ไปท่านผู้ชมฮะก็ไปนะครับก็บอกว่าวันนี้ครอบครัวน้องไนซ์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนปอทเพื่อรับทราบข้อหาและให้ปากคำแล้วก็ขอตรวจสำนวนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับโดยตัวคุณธรรมราชและแอดมินรวม4คนโดนข้อหาผิดพรบคอมส่วนพ่อแม่ของน้องไนซ์และคุณหมอโดนแจ้งดำเนินคดีนะครับ3ข้อหาคือฉ้อโกงพรบคอมและคุ้มครองเด็ก
ทั้ง8คนก็ให้การปฏิเสธทุกข้อหาหลังจากนี้จะขอยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อคัดค้านข้อกล่าวหาภายใน30วันนะครับก็วันนี้มารับทราบข้อหาแล้วก็ให้การไปในเบื้องต้นบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยก็จะให้การเป็นหนังสือภายใน30วันนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะครับแต่ทีนี้ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของมติมหาเถรสมาคมอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วครับว่ามติดังกล่าวข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยมันเป็นแค่ข้อเสนอแนะของผอ.พุทธมติจริงๆแล้วมันมีแค่3ข้อแล้วในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกเลยว่าเชื่อมจิตนั้นมีหรือไม่มีในพระไตรปิฎกในเรื่องของมติมหาเถรสมาคมนะครับ3ข้อตรงนั้นถ้าไม่ได้มีความเห็นอะไรชี้ชัดหรือวินิจฉัยหรือตัดสินเลยว่าข้อความที่ผอ.พุทธได้เสนอนั้นน่ะมันจริงหรือมันเท็จอย่างไรนะครับซึ่งมันก็เป็นความเห็นของผอ.พุทธท่านเดียวนะครับแล้วต่อมาผอ.พุทธท่านนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าก็แต่งตั้งผอ.บุญเชิดเนี่ยเป็นรองผอ.พุทธนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเมื่อเราไปดูข่าวก็จะทราบทันทีเลยว่าเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าแต่ผมไม่ได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรนะแต่ว่าภรรยาของท่านเนี่ยก็คือมีต้องคดีในเรื่องของเงินทอนวัดนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของความซื่อสัตย์และก็สุจริตให้เห็นอยู่แล้วนะครับก็ประเด็นนำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมก็บอกนะครับว่ามันไม่ได้มีใครชี้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จมันก็เป็นการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะแปลโดยตัวหนังสือก็คือภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลโดยอรรถก็คืออรรถอธิบายนะครับการแปลเนี่ยถ้าเนื้อความหรือความหมายมันคล้ายๆกันมันก็ไม่ได้มีใครไปบิดเบือนหรอกครับมันไม่มีใครบิดเบือนหรอกเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็สอนเกี่ยวกับการทางจิตอะไรเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ยิ่งที่อะไรก็ความหมายคล้ายๆกันนะครับก็ต้องให้การเป็นหนังสือแล้วก็พยานหลักฐานแต่จริงวันนี้ก็ผมก็ว่าก็ประเด็นที่ให้การวันนี้ก็น่าจะชัดแล้วครับบางส่วนนี้ก็ถือว่าชัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ร้องขอความเป็นธรรมไปตามระบบนะครับหากพนักงานสอบสวนเห็นหลักฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยหากจะยืนยันอยู่นะครับก็หากได้รับความเสียหายผมก็ต้องขออนุญาตครับมาตรา200ครับไม่หนักใจเลยครับไม่หนักใจเลยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยหากเห็นพยานหลักฐานชัดเจนแบบนี้ยังสั่งฟ้องผมอีกผมก็ขออนุญาตยื่นฟ้องมาตรา200นี่ฮะทนายธรรมราชท่านผู้ชมมาเอาเป็นว่าก็สู้กันนะครับเพราะว่าเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็กเรื่องของพรบ.คอมเรื่องของช่อโกงเนี่ยนะมันมีส่วนหนึ่งที่ถกเถียงกันมาตลอดที่ข่าวนี้ดังก็คือเรื่องเชื่อมจิตอะไรแบบนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกไหมมันอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยก็จะพูดไปได้เรื่อยแตกกันไปได้เรื่อยทั้งสองฝ่ายนะก็ว่ากันไปตามข้อหาก่อนนะฝ่ายที่โดนฟ้องก็ต้องมาแก้ต่างตามข้อหาไปก่อนนะว่าช่อโกงอะไรคือเข้าข่ายช่อโกงและอะไรคือเป็นการไม่คุ้มครองเด็กใช่ไหมก็ค่อยๆว่าไปตามกฎหมายแหละฮะเอากฎหมายก่อนเอากฎหมายก่อนเอาเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยมันแล้วแต่จะตีความใช่ไหมดีฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ